น้องๆแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านใช่ไหมครับว่ามีผักผลไม้บางชนิดเนี่ยที่ให้พลังงานไฟฟ้าได้นะครับวันนี้ผมมีการทดลองว่ามะนาวเนี่ยให้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างไรผมได้เตรียมมะนาวไว้4ลูกนะครับแล้วก็มีสายไฟเชื่อมต่อผมเตรียมไว้อยู่5เส้นมีแผ่นสังกะสีแล้วก็ทองแดงนะครับอันนี้เป็นแผ่นสังกะสีสีขาวแล้วก็ทองแดงแล้วก็มีหลอดไฟ LED นะครับสิ่งเหล่านี้เราสามารถหาซื้อได้จากสินค้าพันนี่เองนะครับก่อนอื่นผมก็เจาะมะนาวด้วยสังกะสีนี้นะครับแล้วก็ทองแดงนะครับแล้วก็สังกะสีนี้นะครับเป็นขั้วไฟฟ้าทั้ง4ลูกนะครับทองแดงสังกะสีโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต่อให้เป็นซีรีส์หรือว่าอนุกรมก็จะใช้ตรงนี้นะครับสายไฟเชื่อมต่อเราจะต่อขั้วสังกะสีขั้วทองแดงนะครับเข้ากับสังกะสีนี่ก่อนจากมะนาวลูกที่1ไปลูกที่2แล้วก็ขั้วทองแดงจากมะนาวลูกที่2ไปขั้วสังกะสีลูกที่3นะครับแล้วก็ทำอย่างเดียวกันจากลูกที่3ไปลูกที่4ทองแดงไปสังกะสีนะครับสุดท้ายผมก็จะมีสายไฟสองเส้นนะครับเส้นหนึ่งสีแดงกับสีดำเราจะต่อจากขั้วสังกะสีแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็ทองแดงนี้ก็เป็นขั้วบวกหรือว่าขั้วลบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้หลอดไฟ LED หนึ่งหลอดมาดูกันนะครับว่าเมื่อผมต่อเป็นอนุกรมอย่างนี้เราสามารถที่จะทำให้หลอดนี้ติดไฟได้หรือเปล่าดูนะครับหลอดไฟ LED นะครับจะมีขาสั้นกับขายาวขาสั้นนี่เราต่อเข้ากับสังกะสีนะครับในขณะที่ขายาวเราต่อเข้ากับทองแดงดูนะครับเราจะเห็นไฟกระพริบแล้วนะครับถ้าผมแตะก็จะมีไฟเกิดขึ้นแล้วก็เอาออกไปดับเราต่อสายไฟครบแล้วจะเห็นว่าหลอดไฟสว่างขึ้นนะครับแสดงว่าเกิดกระแสไฟฟ้าในวงจรที่เราต่อกับมะนาวเหตุที่เกิดไฟฟ้าจากมะนาวเพราะว่าแผ่นสังกะสีที่เสียบอยู่ในมะนาวนั้นก็คือขั้วลบและแผ่นทองแดงนั่นก็คือขั้วบวกนั่นเองในขณะที่กรดที่อยู่ในมะนาวทำหน้าที่เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่ช่วยนำไฟฟ้าทำให้สังกะสีที่จุ่มอยู่สูญเสียอิเล็กตรอนและเดินทางตามสายไฟเพียงขั้วบวกทำให้ไฟฟ้าเดินทางครบวงจรจึงเกิดกระแสไฟขึ้นทำให้หลอดไฟติดนั่นเองครับหลักการนี้เป็นหลักการเดียวกับแบตเตอรี่ในรถยนต์ไงล่ะครับโดยในแบตเตอรี่นะครับจะมีสารละลายอิเล็กโทรไลต์ซึ่งเป็นสารละลายนำไฟฟ้าซึ่งมีสมบัติเป็นกรดแล้วก็มีขั้วโลหะซึ่งเป็นขั้วไฟฟ้าใช่ไหมครับหลังจากที่ใช้แบตเตอรี่ไปนานๆขั้วโลหะก็จะสูญเสียอิเล็กตรอนไปทำให้เราต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ไงล่ะครับ